แกงเขียวหวานหมูเด้งของโปรดบ้านไหนกันบ้างคะแต่บ้านเจ๊คือชอบทานมากหาวัตถุดิบง่ายแถมยังทานได้ทั้งข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ขนมจีนอีกด้วยใครอยากได้สูตรเตรียมสดเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งหม้อเทหัวกะทิลงไปคนให้กะทิแตกมันดีค่ะจากนั้นใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปคนต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วเทหางกะทิลงไปค่ะคนต่อจนเข้ากันดีเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยล่ะตอนนี้ต่อไปตักหมูเด้งให้เป็นชิ้นพอดีคำใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อหมูเด้งของเราเริ่มสุกแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำปลาเกลือพริกชี้ฟ้าแดงมะเขือพวงมะเขือเปราะใบมะกรูดแค่นี้ก็คนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันดีได้เลยค่ะเห็นแค่นี้เนี่ยน่าทานมากแล้วนะคะตบท้ายด้วยใบโหระพาคนจนเข้ากันอีกครั้งกลิ่นหอมน่าทานมากค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยตักใส่ถ้วยให้เต็มดีเลยนะคะน่าทานมากตักใส่ให้เต็มโรยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มความสวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงเขียวหวานหมูเด้งหอมๆน่าทานมากๆใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ